ยมาเป็นใครคนอยากจะเห็นเตียวเสียวติดตาตรงไหนก็เดี๋ยวเตียวเสียวเอาเตียวเสียวนะไอ้จระเข้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรล่ะน้องทองแท้นะครับจระเข้ตัวนี้มีชื่อว่าน้องทองแท้นะฮะดูซิว่าคุณหมอเราจะเล่นฉากไหนดีกับจระเข้ที่ชื่อว่าน้องทองแท้ตัวนี้อะไรเฮ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าไปไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดับหางเอาไว้ดับหางเอาไว้เอาเสียวเสียวนะหมอนะเอาออกให้สมออกรายการหลายรายการก่อนทีเราดังบอกของเราแก้วเลยครับไหลความไฮจระเข้ขึ้นสู่บนลำแสงนะจระเข้ตัวนี้เขามีชื่อว่าน้องทองแท้นะครับรอเวลาคุณบอกของเราแก้วเลยครับอยากเห็นของดีต้องใจเย็นๆนะครับทองแท้จ๋าข้างบนในใจทองแท้เลยเอามามามาขึ้นมาขึ้นมาเออคนขาดขึ้นมาเลยอีกนิดอีกน้อยเอิงอุ้ยสั่งอยู่ได้เลยครับจะกำลังตีหมดมันเชื่อมไปเปล่าหัวอุ้ยครับจะเล่นยังไงได้เลยดีโอ้โหไปเลยอะไรนะว้าว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 ฉากตรงนี้ครับเราก็เสียวกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคุณหมอของเราบอกว่าจะให้จระเข้อัดคุณหมอของเราโชว์นะครับดูซิว่าท่านอัดส่วนไหนโชว์นักท่องเที่ยวกัดหัวกัดตัวกัดขาครับกับอะไรอะไรอะไรครับครับโชว์นักท่องเที่ยวเหรอเอาผมไปเลี้ยงมันครับตั้งตั้งขนาดนั้นคือว่าท่านต้องกัดโชว์นักท่องเที่ยวคุณหมอจะกัดมันก่อนเอาละมีลุ้นมีเสียวครับฉากต่อไปนี้ครับเพราะว่าคุณหมอของเราบอกว่าจะกัดจระเข้โชว์นะไม่ใช่ให้จระเข้กัดคุณหมอของเราโชว์นะครับฉากที่เขาบอกตามตรงเป็นฉากที่อันตรายฮะทั้งท่าขึ้นมาครับปากขาดหัวปูดปูดหายเลยนะครับฉากนี้ฮะอันตรายใจเย็นนะหมอนะไอ้เกมนะครับตั้งตั้งขนาดนั้นดูซิว่าจะการได้หรือเปล่าท่านครับเตรียมตัวนะกล้องเตรียมโคมชาร์เตอร์ให้ดีๆครับเพื่อเรียนภาพเรียนภาพดีๆครับพี่อวดคนที่อยู่ผ่านบ้างปากจระเข้ขึ้นมาอินปากจระเข้ขึ้นมาอินหน่อยใจเย็นๆนะจ๊ะหมอจ๋าเล่นกับโยกกับงานใจลบๆใจลบๆเล่นกับพญาปะพี่จะโดนตกเลยนะเฮ้ยตั้งอยู่ลอยลอยหลักก็จะมีเลยนะถูกไหมใจเย็นๆนะคนกัดจระเข้โฉบปากจระเข้ขึ้นมาอินปากจระเข้ขึ้นมาอินหน่อยเอาละครับได้ทีได้ทางได้โอกาสได้จังหวะครับอยากขออยากไปขอมาอยากไปขอมาใจลมๆให้ปลอดประเทศกันก่อนฮะที่หาทางครับปากปากขึ้นมาอีกแล้วครับดูซิว่าคุณหมอของเราจะกัดประเทศได้กันหรือเปล่าเอาละครับได้ทีได้ทางได้โอกาสได้จังหวะตัดสินใจไปเลยจ้าค่อยค่อยกัดคืออะไรออกเสียงดังได้เหรอมันจะไม่หนีลงน้ำจะไม่ไปไหนปั๊บก็ทำเลยปั๊บเอาเหรอออกจากคอเบาโอ้ท่านเดือดแข็งทุกเกียร์ตรงปกปงแรงตนฟังได้ไหมห้ามกินนะครับห้ามกินห้ามกินตดก็ไม่ได้ห้ามตดเข้ามาถ้าเกิดตรงกันหอมตดกู้จะมาปั๊บหน้าหน้าเลยไม่กลัวคนข้างเขาเห็นด้วยใช่ไหมครับคนกัดจระเข้ครับพวกเราพี่เอาจริงๆฮะได้ทีได้ทางเติมการได้วันตัดสินใจใหม่ไม่รอช้าเดี๋ยวไปกัดโจมไปเรือบอกว่าโมโหว่าโมโหว่าเฮ้ยไปแล้วไม่ละครับตั้งเลยนะเฮ้ยเป็นไงล่ะผมรู้แล้วว่าทำไมจระเข้เลี้ยงหน้าดีพนาอีนะแต่จิ้มกะปิมาพวกจิ้มกะปิแล้วนะต้องเหนียวกะปิละสิท่าฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่นจระเข้ตัวใหม่ให้ดูนะครับตัวไหนตัวใหม่ตัวใหม่เลยจับมามันมาเลยจับมาตัวไหนอ่ะตอนที่คุณจับบ้านก็เหลือ4ตัวเหมือนเดิม